เอาละครับหลังจากตรวจสัมภาระแล้วนะครับเราก็จะเดินไปที่ไปที่ไหนไปที่เกตครับลุงหอกก็เดินไปไหนแล้วโอเคไปแล้วฮะไปที่เกต41 41ก็อีกนานครับสรุปก็คือครับพอเราเช็คอินมาเรียบร้อยผ่านมือถือผ่านคอมพิวเตอร์มาเรียบร้อยนะครับเช็คอินออนไลน์โอเคนะครับจุดสำคัญต้องมาดูที่บอกว่าจะเข้าประตูไหนนั่นก็คือเขตไหนนั่นเองถ้ารู้ตรงนี้ปุ๊บมันก็อีซี่แล้วทีเนี้ยก็เรียนได้ว่าผ่านด่านศุลกากรการตรวจคนออกตรวจคนเข้าไปตามธรรมเนียมไปตามระบบระเบียบของทางราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศก็แค่นั้นเองมันน่าจะมาหลุดตรงนี้ว่าแล้วต่อไปก็เป็นวาระที่อีซี่คนมีเวลาก็ทำแล้วก็ทำดูแล้วก็ทำแต่ที่เนี้ยไปประตูก็ดูรอบให้เราติดตามไปให้กับทุกคนเนี่ยแหละนะครับอีกหน่อยก็จะมีช่องมีช่วงอาชีพนะฮะมีช่องการอาชีพช่องทางอาชีพการอาชีพนี่ลูกหมอก็แต่งตัวเฟี้ยวฟ้าวนะครับผมก็อาจจะถ่ายจนกว่าแบตจะหมดแบต iPhone 5เนี่ยหมดไวมากนะครับหมายถึงว่ามันเสื่อมแล้วนะครับเสื่อมแล้วถามว่าทำไมมันเสื่อมไวมันมีอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนมันนะครับเพราะว่าใส่ชาร์จเอาบ่อยๆนะครับสัญญาณเตือนแบตหมดละครับมีอะไรรองท้องไหมตามใจตอนนี้นี่ดีกว่าไหมครับแถวนี้เลยนี่ดีกว่าครับร้านนี้คุณลุงกาแฟครับเดินทางด้วยอาหารนะครับถามว่ากินข้าวเนี่ยจะดูด้วยไหมอยากเห็นไหมครับถ้าอยากเห็นก็โหยฝั่งตรงข้ามมันมีโจ๊กไชน่าทาวน์อ่ะไม่รู้อ่ะนู่นอ่ะรู้ต้องไปกินแล้วนี่นะครับจะได้อ่ะคือผมเป็นคนชอบกินโจ๊กนะฮะไปที่ไหนก็จะกินโจ๊กมีโจ๊กอย่างนี้จะกินส่วนมากจะเป็นการชิมโอเคงั้นเดี๋ยวตรงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรา
คุยกันใหม่ดีไหมดีไหมหายใจนะเดี๋ยวดูตัวหายใจนะ